ไรเนี่ยโอ้ยอีกเยอะมากเนี่ยต้องทำงานอ๋อวันนี้สวัสดีครับผมครับผมนายซิลนะครับโอเคแบดดิชนะครับหรือเกณฑ์ถูกในเทรดออกไปจากบ้านนะครับก็ไม่ใช่นะฮะก็ถูกออกมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับนี่ก็ก็เป็นเกมที่หลายคนอาจจะน่าเบื่อนะครับแต่ถ้าคุณเล่นเองแล้วมันจะไม่ค่อยน่าเบื่อเลยจัดให้แล้วนะครับก็เสบียงของเราก็โอเคอยู่นะยังใช้ได้นะครับมีข้าวปลาอาหารกินแดกได้ทั้งวันทุกวี่ทุกวันนะครับมาเราจะเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบไปเลยจัดเวลาต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับสร้างบ้านให้เพื่อได้มีกินได้ให้แบบว่าเพิ่มผลิตจำนวนประชากรให้ดีขึ้นนะครับก็ยิ่งเพิ่มขึ้นบางทีก็ดีขึ้นบางทีก็เร็วลงบางทีนะครับก็เช่นเนี่ยข้าวก็อาหารก็ต้องใช้เยอะขึ้นนะครับเสบียงก็ต้องใช้เยอะขึ้นหลายอย่างต้องใช้เยอะขึ้นไปเลยนะครับแต่อย่างน้อยพวกเองต้องกินถั่วกับปลาไประยะใหญ่ๆเลยนะครับวีดไม่ค่อยมี ไอ้นี่ก็โอ้ชาติหน้านะครับนี่แค่แปลงเดียวนะครับนี่คือแปลงเดียวจริงๆแล้วก็แต่ว่าถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มดีเนาะใช้ได้ตลอดนะครับคือในหน้าที่นี้มันจะต้องเป็นแนวแบบว่าเพิ่มประชากรเพิ่มผลผลิต2อย่างต้องไปคู่กันนะครับ2อย่างจะนำแซงกันไม่ได้ประชากรอาหารน้อยอาหารก็หมดตายดีประชากรน้อยอาหารมากก็ประชากรก็หมดไปไม่มีผู้สืบทอดต่อนะครับดังนั้นก็ต้องไปคู่กันนะครับประชากรเริ่มเยอะอาหารก็เริ่มเยอะตามเป็นเขาเรียกว่านะเขาเรียกมันเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นสมดุล นะครับเป็นสมดุลเป็นกฎของสมดุลอยู่แล้วนะครับตอนนี้ประชากรที่ตายยังไม่มีนะครับชนรุ่นหลังยังไม่ตายกันหมดนะครับก็เลยก็แต่ก็เกือบละแล้วเกือบละพื้นที่เต็มเหรอพี่ทำไมถึงไปกองจุกกันตรงนั้นอ่ะโอเคไม่ละเดี๋ยวผมสร้างที่เพิ่มงานเพิ่มที่เพิ่มเพื่ออย่างก่อนก่อนละกันนะขอบคุณขอโทษประมาณนี้นะครับจะได้ใส่ได้ก็แปลกเนาะมึงเอาทรัพยากรแปลกๆเข้าไปใส่อยู่ในตรงอยู่ข้างนอกเนี่ยข้อดีของเกมนี้เกมอีแบบนี้ก็คือว่ามันไม่มีคนตายเอ้ยมันไม่มีโจร นะครับก็กูเพิ่มให้แล้วไงก็ใส่ไปสิยืนเบอร์อีกโอ้นี่หายป่านึงเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มที่นานะครับคนมาเคลื่อนอาหารก็ต้องเยอะตามเป็นกฎธรรมชาติตายตัวอยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคเราจะเอาอะไรเอาวิทย์กันนะอันนี้เอาวิทย์ป่ะนี่ก็เอาเป็นวิทย์ดีป่ะเอาอะไรอะเอาวีดกันนะวีดได้เยอะสุดนะครับแต่บินได้เร็วนะครับโอเคเพิ่มจำนวนคนคนเดียวก็พอโอเคทำไมบินเป็นอย่างละสองละพี่อย่างละคนก็พอที่ละคนก็คุ้มแล้วเอาไอ้หมอนี่มันรอดไปสามเลยวะไม่เป็นไรโอ้มาเจ้าเห็นดูดิของเยอะมากของเยอะมากเอาทาวน์ฮอลล์มาแล้วกันนะเอามาเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นปูชนียวัตถุไม่ใช่เอามาเป็นให้ดูเฉยๆนะครับสร้างเล่นๆไม่มีอะไรเอาไว้สำหรับสร้างเล่นๆเลยแหละข้าวไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะลงไปที่นี่เดี๋ยวลงไปที่นี่นะแต่ดูจากแล้วมันน่าจะลงไปที่นี่วะเป็นค่าสำรองปะ Eternal อันนี้เป็นทาแบบว่าเป็นแบบภูเขาทางผ่านอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยทะลุไปนะครับทำดีไหมสายเป็ดทำก็ได้นะไม่ชิวๆแล้วเราก็มีเหลือเฟือนะครับเล็กหรือเปล่าวะโอเคก็เหลือเฟืออยู่นะนิดนึงจะได้แบบว่าตัดผ่านได้เลยสะดวกสบายนะครับอันนี้จะมีประโยชน์มากต่อเมื่อคนที่อยู่แบบว่าอยู่ระหว่างภูเขานะครับประมาณแบบว่าตรงเนี้ยตัดผ่านกันแต่ว่าเราต้องการจะสร้างผ่านก็ต้องขุดผ่านนี้ไปอย่างงี้ครับผ่านนี้ไปถือเป็นตัวอย่างนะครับแต่จริงๆไม่จำเป็นก็ได้สำหรับคนที่เป็นแผนที่แบบนี้นะครับจริงๆแล้ว
ถ้าเสือว่าผมทำเล่นๆไปกันเปลืองพลังงานเล่นๆไม่ดีเลยแล้วนี่ผมจะแบ่งโซนแล้วเนี่ยอันนี้ตอนนี้เป็นของอันนี้หมดเลยตรงนี้ก็มาจากตรงฝั่งข้างบนนะครับแล้วก็สร้างอีกฮัทหนึ่งอันสับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างอีกสัก1 2 3 4 5 6อีกสักประมาณอีก6ฟาร์มก็พอละอ่ะมีคนตายแล้วนะครับใครตายวะทำไมมันไม่แจ้งกูวะปกติเป็นคนแจ้งนะอันนี้คือเป็นบ้านหินนะครับเป็นบ้านหินก็คือว่าจะเห็นว่าจะมีเท่าไหร่นะความอบอุ่นเนี่ยมากกว่าบ้านไม้นะครับทำให้แบบว่ามีอารมณ์แบบว่าจะฟิชเชอริงกันนะครับแล้วจะได้ผลผลิตจะเราจะได้อะไรวะเราจะได้ลูกๆเยอะนะครับสังเกตจากบ้านหลังนี้ได้เลยก็เยอะสมควรนะครับแต่เสียดายที่คุณเมียเป็นนักบวชไปซะละเราสร้างตลาดตรงนี้เลยดีไหมสร้างตลาดตรงเนี้ยคือเรามาแบบว่าสร้างตรงนี้แล้วจะไอ้ธุระหลายอย่างได้นะครับสร้างตลาดเลยกันพื้นที่เก็บเยอะมากนะครับตลาดเนี้ยเก็บเยอะมากมากมากกูว่าคนงานไม่พอตอนนี้ผมไม่กลัวเรื่องอาหารแล้วอะตอนนี้ผมไม่กลัวเรื่องอาหารเลยอะไอ้นี่เอาไว้สับบันทึกเฉยๆนะครับแบบว่าเราไม่จำเป็นต้องมากดไอเนี่ยจะได้บอกว่าจะได้จำนวนคนหรือกี่คนนะครับนี่ก็มีเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่น้องห่วงไอพวกเนี้ยมันถ้าสมมติว่าคนตายคนนึงมันก็จะแทนที่ให้เองเลยนะครับตอนนี้ผมต้องเพิ่มบิลเดอร์กันนะโอเคเพิ่มเป็น3คนจะช่วยกันทำเสร็จทันทีไอ้เหี้ยมึงเลย 1% มึงจะรอน้ำเกลือแล้ววะเซตเป็นเทอร์เนลนะครับนี่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเป็นเทอร์เนลใหญ่แล้วก็พุ่งเข้านี่เลยเย่เรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้คุณก็สามารถพุ่งมาได้นะฮะเก็บข้าวของเก็บข้าวเก็บของใส่มาได้อะไรวะอะไรเต็มอีกนี่เต็มใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรดีเกมนี้มันดีเสียอย่างก็คือว่ามันไม่สามารถอัปเกรดบ้านเมืองได้นะครับมันไม่เหมือน Age of Empire Earth อะไรพวกนี้ที่สามารถอัปเกรดบ้านเมืองตัวเองได้นะครับมันไม่เหมือนอย่างนั้นอันนี้แบบว่าคุณก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับคุณสร้างได้ขยายมากแค่ไหนนั่นคือโกของคุณโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะไปทำอันนึงต่อนะครับแต่ว่าโรงเล่าเรายังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าโรงเล่ามันต้องจำเป็นต้องมีพีคัตหรือว่าอะไรก็ตามที่มันต้องใช้เวลานะครับเช่นไอ้นี่ซึ่งแม่งก็นานมากเสื้อโค้ด171โอเคทำได้แล้วแต่เราทำเสื้อโค้ดกันนะครับเสื้อหนังนั่นแหละน่ารักดีแปลกนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่หลายคนอาจจะว่าจำลองเหตุการณ์ว่าตัวเองเป็นใครอะไรยังไงนะครับก็ถือว่าดีนะครับสนุกดีนะครับแต่ว่ามันไม่เชิงว่าแนวมันแต่มันเชิงแนวแบบว่าแบบคิดอะต้องคิดว่าจะให้รอดยังไงจะให้ชาประชากรของเรารอดยังไงได้ข่าวว่าตัวนี้คือคาร์เบนฮันติงคาร์เบนล้างมือตรงนี้นะโอ้โหมึงโคตรท้าทายมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเกมที่ว่าคุณต้องคิดนะครับมันไม่ใช่เกมแนวพัซเซอร์หรือนะครับเป็นเกมแนวแบบเซอร์ไวเวอร์นะครับสเตนจิสเซอร์ไวเวอร์นะครับเกมวางแผนชีวิตรอดนะครับลงมาเกมประเภทนี้นะครับก็ผมว่าผมก็เหมือนซิมซิตี้นะครับแต่ว่าเป็นแนวแบบเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะครับไม่มีการเมืองเข้ามายุ่งเลยเกมนี้ครับดังนั้นก็แบบชิวๆนะครับถ้ามีการเมืองเข้ามาปั๊บก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะผมก็ขี้เกียจพูดเหมือนกันประเทศไทยจะร้อนนะเพราะเรื่องนี้แหละเดี๋ยวก็ถ้าเสร็จไอ้มาเชสเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะหยุดถ่ายเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะนานพอสมควรเลยถ้าตัดต่อไม่เหลือถึงจะได้ว่าครั้งที่แล้วตัดต่อไม่ถึง10นาทีซ้ำไปนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็เพราะว่าหลายๆคนอาจจะชอบแบบไฮไลท์มากกว่าการดูแบบเป็นชั่วโมงคุณอาจจะใช้แนวของคุณก็ได้นะครับก็อาจจะทำให้คุณเบื่อๆนะครับก็เอาสำหรับเกมแนว Walk Through จริงๆเลยที่ผมจะทำแบบเต็มสูบเลยนะครับแต่ก็ต่อเข้าใจนี่ก็ผมก็เข้าใจผู้คนแล้วว่าอาจจะเบื่ออะไรเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นชั่วโมงเนี่ย30นาทีกว่าหรือเป็นชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหตายเหอะเนี่ยถ้าคุณมาถึงจุด
จุดตรงนี้ได้นะถือว่าโอเคแล้วล่ะคุณถือว่าสบายไปหลายชาติเลยแหละทีนี้เราก็ตัดแบ่งนะครับแล้วก็จะตอนนี้เป็นคือแบ่งครึ่งแล้วนี่ก็เป็นหมู่บ้านใหม่ของเราเลยนะครับสร้างใหม่ตรงนี้นี่ก็ถือว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านศูนย์กลางไปแล้วก็สร้างแต่เป้าหมายของผมคือสร้างสองหมู่บ้านคือตรงหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเหนือนะครับหมู่บ้านกลางแล้วก็หมู่บ้านใต้หมู่บ้านกลางเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำหมู่บ้านใต้อย่างนี้นะครับจริงๆน่าผมเชื่อเดี๋ยวต่อไปถ้าผมขยันเรื่อยๆมันก็มีหมู่บ้านใต้ของใต้อีกเชื่อสิตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ว่าสร้างไปเรื่อยๆชีวิตของคุณไปเรื่อยๆนะครับสร้างชีวิตดูแลชีวิตของทุกคนนะครับเนี่ยครับไอ้พวกชนรุ่นหลังชนรุ่นแรกช่างผมมันเถอะชนรุ่นแรกนะครับก็มันก็จะเริ่มค่อยๆไปทีละคนนะนี่ก็ชนรุ่นใหม่แล้วเขาก็จะมาแทนที่เดิมนะครับเนี่ยครับก็เลยจะเหลือแค่ชนรุ่นใหม่แล้วโอเคเคลียร์นะครับเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสุดท้ายนะครับผมจะคิดไม่รู้ว่าจะได้ไปไกลแค่ไหนนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็ไม่รู้จะไปไกลได้แค่ไหนจริงๆนะครับมันน่าจะ10พาร์ทน่าจะพอแล้วมั้งสำหรับหลายๆคนนะครับอาจจะหยุดแค่10พาร์ทก็พอนะเพราะว่าถ้าผมรอดถึง10พาร์ทเนี่ยแล้วแสดงว่ามันสามารถไปต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆพอดูจากแมปแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงพอเห็นไหมว่าแมปของมันกว้างมากๆนะครับสุดขอบประมาณนี้ภูเขาลูกนี้นะครับแสดงว่ามันไปไกลได้เยอะพออยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วถ้าคนว่าจะดีไซน์ยังไงนะครับแล้วจะแบ่งเคยังไงถ้าเขาเรียกไงนะ ถ้าคุณเริ่มต้นจากตรงจุดเล็กๆตรงจุดนี้นะครับถ้าสมมุติว่าทั้งหมดเนี้ยกลายเป็นหมู่บ้านหมดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องแบ่งพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่นู่นนี่มากมายนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าให้เน้นเรื่องพวกป่าไม้ไปก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณมีอยู่เท่านี้แสดงว่าป่าไม้ของคุณก็น่าจะเหลือน้อยนะครับควรจะทําไว้ก่อนก็ดีนะครับไอ้ที่ว่าเป็นเขตอุทยานนั่นเองงั้นเรียกเขตอุทยานไว้ก่อนนะครับเขตอุทยานไว้นะครับไว้กระจุกหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะครับเห็นฝรั่งในแคสเกมเมอร์นี่แหละครับก็แนะนำเหมือนมานะครับให้คนเว้นที่ไว้สำหรับอุทยานด้วยป่ามาแล้วก็สัตว์ป่าด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่มีสัตว์ป่าให้แดกนะครับเอ้ยไม่ใช่จะมีสัตว์ป่าให้กินนะครับโอเคงั้นถือว่าดูไปก่อนกันนะว่าผมจะได้ไปไกลได้แค่ไหนนะครับโอเคงั้นเจอกันครั้งหน้านะครับผมเพราะผมนายซิวส์เหมือนเดิมนะครับ